ป็นจานรองใช้ปูนป้ายเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อโรคต้นต้นโสมไทยจำไว้ในถุงนะนี่นะคะต้นโสมไทยต้นที่มันสูงยาวอยู่มันสูงยาวเกินละมันไม่ได้แตกพุ่มเราก็เลยตัดนี่ไงตัดครึ่งตัดลงไปค่อนๆโคนต้นแล้วเอาปูนทาไว้ต้นนี้ใส่ถุงดำเอาปูนทาตรงบาดแผลเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อโรคอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้น้องได้แตกพุ่มใหม่อันนี้ก็จะได้แตกพุ่มใหม่เหมือนกันโอเคค่ะต้นโสมไทยนะคะก็ได้เป็น2ต้นมีขุยมะพร้าวมีเปลือกมะพร้าวมีขุยมะพร้าวมีใบสำฉาหรือเรียกใบจานจุลีขุยคอกขี้เถ้าแก ต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไรเนี่ยแตกเป็นกอเป็นแขนงเลยเนี่ยแล้วก็เขามีรากตามข้อด้วยหย่อนไปถูกดินตรงไหนเขาก็แตกนู่นเลื้อยไปตรงกระถางว่านหางจระเข้นางงอกรากลงดินทันทีเนี่ยยกไม่ขึ้นละรากปักไปละนี่ดื่มดำอาหารโอเคอยู่ด้วยกันได้